สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรากันยังอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะครับข้างหลังผมเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรครับถ้าผมไม่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคิดว่าเป็นวัดใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแนวปราสาทหินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับข้างหลังนี่คือร้านอาหารที่บริการด้านกาแฟเครื่องดื่มนะครับชื่อสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นครับที่จังหวัดลำพูนเขาตกแต่งร้านได้แปลกแหวกแนวมากนะครับคุณผู้ชมเขาจะตกแต่งไอแนววัดโบราณหรือออกแนวศิลปะแบบขอมอะไรพวกนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชมข้างในด้วยกันนะครับตามมาเลยคุณผู้ชมข้างหลังผมนี่คือโซนที่บริการเครื่องดื่มร้านอาหารกาแฟเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมแล้วก็ชิมอาหารกาแฟกันข้างในนะครับตามมาเลยอันนี้คือในโซนส่วนที่บริการด้านอาหารเครื่องดื่มกาแฟนะครับคุณผู้ชมสงบร่มรื่นดีมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ผมจะแพนกว้างกว้างนี่ผมจะแพนมุมกว้างกว้างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแนวคาเฟ่ที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยในส่วนของไอ้ที่บริการด้านอาหารนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มกาแฟอาหารตามสั่งของหวานเป็นบรรยากาศที่เหมาะอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชมนี่บางทีเราก็เผลอลืมไปนี่ว่าอันนี้เรามาเที่ยวโบราณสถานหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อันซีนแล้วก็แปลกไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชมเป็นบริการด้านอาหารกาแฟแล้วก็ยังตกแต่งด้วยแนวโบราณแนววัดแนวศิลปะแบบคล้ายๆปราสาทขอมอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมที่นี่ตามความเข้าใจของผมที่เท่าที่ผมเห็นนะจะเขาจะแยกเป็น2 ส่วนนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือโซนที่ให้ไอ้นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาบริการรับประทานอาหารได้มาถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็โซนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นบริการด้านเครื่องดื่มอาหารกาแฟถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมหาโอกาสมานะครับที่จังหวัดลำพูนมาแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศจนบางทีเราลืมไปนะครับว่าอันนี้เรามาวัดหรือมาร้านอาหารที่สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นเนี่ยนะครับดั้งเดิมจริงๆตามที่ผมทราบมาเขาจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองแล้วก็สอบถามพนักงานที่นี่นะครับเขาบอกว่าได้ย้ายมาอยู่ที่ลำพูนบริการด้านอาหารเนี่ยนะครับเครื่องดื่มแต่ว่า
ที่เชียงใหม่ก็ยังเปิดนะครับแต่เป็นโรงแรมแล้วก็เน้นบริการอาหารให้กับเฉพาะแขกผู้มาพักโรงแรมนะครับบรรยากาศร่มรื่นสุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวน่าพักผ่อนเป็นอย่างมากนะครับมีบริการด้านอาหารกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆที่ตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใครครับอาณาบริเวณที่กว้างขวางมากเนี่ยผมถ่ายคลิปเนี่ยจนผมลืมไปจริงๆนะครับว่านี่ผมอยู่ที่ร้านอาหารนะไม่ว่าผมอยู่ที่ปราสาทหินขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วคราวหน้าเราเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย